ไรท์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว RNN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกช่วงสุดท้ายค่ะกับรายการท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยนะคะในช่วงนี้ไปดูประเด็นอาชญากรรมกันค่ะสำหรับการทลายแก๊งนะคะเครือข่ายยาสวยสังหารของปฏิบัติการนี้ที่ไปกวาดล้างนะคะผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตนะคะที่เขานำวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไปเป็นส่วนผสมต่อยาลดความอ้วนลดน้ำหนักทั้งหลายนะคะแล้วก็ใช้ดารานางแบบนะคะอย่างนางแบบแม็กซิมเนี่ยไปนะคะขายผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จนมีคนหลงเชื่อซื้อไปกินแล้วก็เสียชีวิตแล้วด้วยแน่นอนประเด็นนี้นะคะกับการกวาดล้างและทลายเครือข่ายนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างติดตามกันเลยกับคุณกัญญารัตน์เรือนใจค่ะเมื่อวันที่11มีนาคม62ตำรวจได้เปิดยุทธการสยบภัยรี 62/9 ยาสวยสังหารปิดล้อมตรวจค้น33จุดทั่วประเทศเพื่อจับกลุ่มขบวนการลักลอบนำวัตถุออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทมาเป็นส่วนผสมผลิตยาลดความอ้วนและจำหน่ายทางออนไลน์จนมีผู้หลงเชื่อซื้อไปรับประทานจนเสียชีวิตกระทั่งตำรวจสามารถจับกุมนางสาววิไรรัตน์อุดทองในข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่2และ4ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า43ล้านบาทและนอกจากนี้ได้มีการขยายผลจับกุมนางสาวปัทพรหรือไอซ์อายุ29ปีและนางสาวนวพรหรือมีมี่อายุ36ปีนางแบบแม็กซิมพร้อมของกลางจนมีการขยายผลพบว่าเครือข่ายดังกล่าวประกอบไปด้วยนายทุนนายหน้าและแพทย์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกระทั่งความคืบหน้าในคดีนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ออกหมายเรียกพยานซึ่งเป็นแพทย์จำนวน7คนให้เข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในส่วนประเด็นของการนำยาออกจากนอกระบบนะคะโดยจากการสอบปากคำแพทย์ทั้งหมดได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าจากคำให้การของแพทย์ระบุว่าถูกแพทย์บางคนชักชวนให้สั่งยาโดยอ้างว่าจะนำยาดังกล่าวไปใช้ในคลินิกเนื่องจากมีผู้ป่วยเข้ามารักษาเกี่ยวกับการลดน้ำหนักจำนวนมากทำให้ยาไม่เพียงพอแต่เมื่อแพทย์หลงเชื่อสั่งยาให้ตัวยาดังกล่าวกลับถูกลักลอบนำไปขายในออนไลน์และขายต่อให้กับนายทุนเป็นรายละเอียดซึ่งจะต้องมีความสำคัญในเรื่องของเส้นทางนะครับเรื่องของยาไม่ว่าจะเป็นยาลดน้ำหนักหรือยาที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ปรากฏว่าได้มีการนำยาดังกล่าวเนี่ยออกนอกระบบนะครับไปจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นในทางออนไลน์หรือเส้นทางอื่นนะครับเพราะนั้นข้อมูลที่ทางพนักงานสวนร่วมกับทางสำนักงานอาหารและยามีความต้องการก็คือว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในระบบของขบวนการทั้งหมดครับในส่วนของข้อมูลจากทางอย.ที่ระบุว่าพบแพทย์มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้กว่า70คนขณะที่ทางพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ออกหมายเรียกพยานที่เป็นแพทย์เข้ามาให้ปากคำแล้ว7คนและออกหมายเรียกแพทย์ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาสมคบตามพรบ.มาตรการในวันที่19มีนาคมนี้อีกจำนวน2คนรวมคดีนี้เบื้องต้นได้ออกหมายเรียกไปแล้ว9หมายผลการบัตรเนี่ยก็มีการขยายผลโดยที่เรามีการออกหมายเรียกโดยพนักงานสวนเนี่ยนะครับไปทางบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้มารายงานตัวเพื่อที่จะให้พนักงานสวนสอบปากคำเนี่ยในวันที่19นะครับมีนาคมที่ถึงนี้ทั้งนี้สำหรับตัวยาที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นยาลดความอ้วนนั้นประกอบด้วยยาเพนเทมีนในวงการแพทย์จะนำยาตัวนี้มาเป็นยาลดน้ำหนักเนื่องจากเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทประเภท2ทำให้ร่างกายไม่อยากอาหารและการใช้ยาตัวนี้จะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ส่วนยาอีกชนิดหนึ่งคือยาอะไดซีแพมหรือแวเรียมจัดอยู่ในกลุ่มยาออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท4ถูกนำมาใช้เช่นเดียวกับตัวยาแพนเทมีนซึ่งต้องอยู่ในความควบคุมและการดูแลของแพทย์ในการจัดซื้อและต้องมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้นประชาชนทั่วไปไม่สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพกัญญารัตน์เรือนใจรายงาน
ขอบคุณค่ะคุณกัญญารัตน์ไปดูปัญหาเรื่องของ PM 2.5 กันต่อเลยครั้งนี้ไม่ใช่กรุงเทพมหานครแต่กำลังหนักในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแน่นอนหลายหน่วยงานตอนนี้ระดมสรรพกำลังกันอย่างเต็มที่ที่จะแก้ปัญหาเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองหมอกควันทั้งหลายนะคะโดยมีการตั้งเป็นกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์นี้ขึ้นมาเลยแต่ทั้งหมดค่ะก็ต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ในการเผาด้วยเหมือนกันติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษกันค่ะจากกระแสข่าวผลกระทบที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ที่เคยรุกรานสุขภาพของคนกรุงเทพจนนำไปสู่การตื่นตัวของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมลดฝุ่นละอองจนมาอยู่ในค่าปกติทำให้คนกรุงเทพได้กลับมาหายใจคล่องขึ้นอีกครั้งแต่แล้วเจ้าฝุ่นมรณะนี้ได้กลับมาสร้างผลกระทบในภาคเหนือและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกด้วยในปัจจุบันตามข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่าจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 รวมไปถึงฝุ่นละออง PM 10 เกินค่ามาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI เกินค่ามาตรฐาน100อยู่ในพื้นที่9จังหวัดทางภาคเหนือได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนน่านแพร่พะเยาและตากโดยมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ระหว่าง167ถึง313ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตัวเลขสูงที่สุดในประเทศค่าตัวเลขคุณภาพอากาศดังกล่าวสร้างความตื่นตัวให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในภูมิภาครวมถึงส่วนกลางอีกครั้งเหมือนคราวที่ระดมกำลังช่วยลดค่าฝุ่นในกรุงเทพแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะหนักหนากว่าที่เมืองกรุงจากข่าวที่ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศสูงสุดติดอันดับหนึ่งของโลกจนเป็นกระแสในโลกโซเชียลเรื่องประกาศตามหาตัวพ่อเมืองเชียงใหม่ที่จะดูเฉยชากับคุณภาพชีวิตของลูกเมืองใต้การปกครองซึ่งเรื่องนี้ได้มีคำชี้แจงจากนายสรัชชาสุริยกุลณ อยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ว่าการที่จังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับหนึ่งของโลกตามแอปพลิเคชัน Air Visual นั้นเนื่องจากตัวแอปพลิเคชันดังกล่าวใช้มาตรฐานค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งต่ำกว่าที่กรมควบคุมมลพิษใช้คือ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจึงทำให้ค่า AQI ของ Air Visual จะต่างจากของกรมควบคุมมลพิษในห้วงเวลาและสถานที่เดียวกันแต่หากพูดถึงสิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานต้องการที่จะสื่อก็คือคุณภาพอากาศแย่นั่นเองแม้ว่าค่าที่ใช้ในการวัดที่ต่างกันก็ตามทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งยกระดับการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างเต็มกำลังโดยได้รวมกับอีก9จังหวัดทางภาคเหนือจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันขึ้นโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกองบัญชาการนี้ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามสาเหตุสำคัญที่ทำให้อากาศในพื้นที่ภาคเหนือเข้าสู่ภาวะวิกฤตทางเจ้าหน้าที่ระบุชัดว่ามาจากเหตุคนลักลอบเผาพืชผลทางการเกษตรและลุกลามมาเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่รวมไปถึงฝุ่นละอองควันไฟที่ลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้านผนวกกับมวลความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ทำให้อากาศไม่ไหลเวียนจึงเกิดภาวะฝุ่นละอองตามมานั่นเองด้านหน่วยงานเจ้าภาพอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการออกมาให้คำแนะนำชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เลี่ยงการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานและใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ออกนอกบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้สูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายนอกจากนี้ได้ให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังพิเศษเพราะทัศนวิสัยอยู่ในระดับต่ำจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้และท้ายที่สุดแล้วในเรื่องหมอกควันนี้สาเหตุหลักคือกว่า 90% นั้นเกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวิธีที่จะลดปัญหาได้ดีที่สุดคือเริ่มจิตสำนึกของตัวเราโดยคำนึงเสมอว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่เอาสุขภาพทั้งชีวิตไปแลกกับความสะดวกสบายและความมักง่ายเพียงแค่ไม่กี่วินาที
นี่คือเรื่องปัญหาฝุ่นนะคะที่เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติไปแล้วเราต้องร่วมมือกันค่ะช่วยได้เราก็ต้องช่วยนะคะในขณะที่สภาพอากาศเองนะคะช่วงนี้ประเทศไทยก็จะร้อนหน่อยนะคะและมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นแล้วโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้รายงานว่าประเทศไทยตอนบนตอนนี้ต้องบอกว่ามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะและมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นลมกระโชกแรงบางพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยมีฟ้าผ่าด้วยบริเวณภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพกันด้วยและเดี๋ยวช่วง 15-17 มีนาคมนี้ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นที่ภาคอีสานกับภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางส่วน 18-19 มีนาคมพายุฤดูร้อนจะครอบคลุมขึ้นไปภาคเหนือด้วยนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งฝนเนี่ยจะไปลดลงก็ช่วงนู้นเลยล่ะค่ะ 20-21 มีนาคมนะคะส่วนกรุงเทพปริมณฑลห้วงนี้สภาพอากาศก็คือจะค่อนข้างร้อนนะคะนี่คือสภาพอากาศปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์ไปดูเหตุการณ์นี้กันหนุ่มนิรนามปาก้อนหินใส่รถตู้แล้วปรากฏว่าคนในรถตู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะจับคนปาได้แล้วด้วยแล้วชาวเน็ตเขาก็เลยแชร์คลิปนี้นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนพัฒนาการคูขวางที่นครศรีธรรมราชค่ะปรากฏว่าพ่อหนุ่มคนนี้เขาถือก้อนหินไปนะคะแล้วก็ไปปาใส่รถตู้โดยก็ไม่ได้บอกสาเหตุหรืออะไรเหตุการณ์นี้ก็เลยมีการแชร์คลิปนี้และเตือนภัยกันใครต้องใช้ถนนเส้นนั้นพัฒนาการคูขวางที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชระมัดระวังบอกอันตรายมากๆเลยชายคนหนึ่งเดินไปกลางถนนในมือก็ถือก้อนหินนะคะแล้วก็ปาใส่รถยนต์ที่ขับผ่านไปผ่านมาอย่างแรงเลยโดยเป็นรถตู้แล้วก็มีผู้โดยสารในรถตู้ได้รับบาดเจ็บจากชายที่ปาหินใส่แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นตำรวจจับกุมตัวเขาได้ค่ะเพราะว่ากล้องวงจรปิดจะค่อนข้างชัดแล้วก็เลยเอาเรื่องนี้มาแชร์ผ่านโลกออนไลน์เป็นอุทาหรณ์กันค่ะนี่ก็คือหนึ่งเรื่องที่ชาวเน็ตเขาแชร์กันนะคะหมดเวลาของรายการ Top Story เจาะลึกทั่วไทยสำหรับวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมขอบคุณทุกการติดตามรับชมสำหรับวันนี้ดิฉันจิตติมาคงช่องและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ